รื่องดำกำนาสัตว์ชมาการปิดเปรียนี้เมียนมหาฤาษีมืออังกงนครปรีพนมนทมุยชมุกวุฒิบปอนมหาฤาษีตั้งจังกรองเพเวเนียขนมปรีพนมนุจิจรานชนามกันลองหมกหายในขนมปรีนุเมียนสระบุญในตึกโบเปียมุยในตึกเตียสันมุยตึกปัจจำมุยนึงตึกอุดอมุยทั้งไงมุยมหาฤาษีตั้งสมาธิเคยเตปธิดาหมุยอ๋องจอมกจับกำนาดในขนมกาชุกในสระอุดอเติบมหาฤศัยนิมนต์เติสระชุกนุตอดดอยเงียนปิใสบานเคยเตปธิดาขนมกาชุกทอมมุยมหาฤศัยก็แบบกานุยกมอกอาสรมมหาฤศัยยกกาชุกมกตกขนมอาสรมลูกกุมรบปรำปีทั้งไงเปรียงเตปธิดาก็ประสดจันปีบกาฉุกเมาเมียนรูปช้อมกู้อ้อยสระลังมหาฤาษีจินจำระซาเตปธิดาระหดเป็นวัยหายดัชมุอ่อยเนียงท้าอุดอบุพาลูกตาขึ้นใจใส่ทองเป็นวัยดับรามชนามหายปนตายรูปเนื้อแต่เมียนไอ้เมียนมัดเมียนขณีขณีอบศกคลังนาเติบอนัตจังสไรกัดจังเราคณีคณีมกเนจิมุยอุดอบุพาดำบงลูกตาจังจุบกามุติดตายนักเคยท้าเจียดจิบกาดุคณีเติบนักพนกจังจุบเจียดกำนัดได้กัดเจนปีศาจเฉียมระบักอุดอบุพาเวงมหาฤาษีก็หายใจสไรมกปราบทาเนเปียดเนียงมกระดับเนียงตรยศสำไลพดัดหายยกมกอ้อยลูกตาดำใบลูกตาจุบอ้อยบานขณีขณีกรนนังบานประลายเลงจิมุยเนียงดอบพาเตรกอ่อนนะปรุเนียงก็จ้องบานขณีขณีมกเลงจิมุยได้ดอบพาทั่วตามันดำลูกตากรบยางลูกตายกโลหิตระบาดดอบพาจุบเจนจิชมาญีมุยสมบลใบสะอาดนะมหาฤาษีประกลชมาหนุอ้อยติดใจใส่ปรับเนียงท้าสัตว์ในชมุท้าชมาสัตว์ชมานี้เจ้นในเยกูซ้อมจีมุยเนียงเพื่อเอาดอกบุพาสโลลันชมานี้อย่างคลังหายตะตูลยกหมกอ้าวจวบตรงเปรียบด้วยจิกโกนหรือโอนมังการระบาดเนียงอุดอกบุพาเนียงเตน้าแต่งแต่ยกชมาเตอจีมุยกรุปตีกันไล่ระหดดอกเนียงอายุดอกประมาณปีชั้นลูกตาบ้านใจฉบับมิตราอ่อยเนียงจองจำก้มอ้อยพ้นจรลอมคือจิตฉบับใสต่อก้นต่อใจสำหรับใสมันเอายกจึงตรวจฉมามันเอายกอมบ๊อหรือก่อตรบดใสเตวีสัตฉมาเตสมใบแต่ดาวรุมล้องก็มันบานได้ปรุสัตนี้กัดล้างน้อยซาและกันนะจิตใสนนกตะกะเสลาเมียนเปรเรจีมุยอังเปรเนียมสาวตดตะสร้อยฤทธิสมบัติจิตศกเสมสานเปรอังเติบตายเมียนเปรจุนมาภัยมุยเปรโบซามันตวนเมียนเปรมาหายใส่เตตรงกระซาสบายตายจิมุยใส่สนามพองเตียงลายได้ปุ่มตวนตอดยุลเนรีนากบเปรตัยตัวแต่ซอเปรียบาทสาวตดตะนักพนกนองเปรตัยจังเยียงกระสาปรัยพนมดองปรุนในแต่ขนองเรจเวียงอับซอกคลังเปเปรียอ๋องตระบังกวบอ้ายเนมเมินมันตรัยเต็งอ๋อรีบจอมปูลทมาจึงใส่ดอมไรสบีงอาหากระยาสงาวิอ้อยบ้านกรุบกรวนดำใบดองหายเปรียอ๋องเยียงกระสาปรัยมดองลูกดอลกำหนดไงหายกรมมนตรีรีบจำปูลเสนาหนึ่งจำในอาหารใส่ดำไรมันเอาขวารุยตูถวายเปรจีเยี่ยงเปรอองกงเลดำไรเรียดจะจันปีนกเกลเปรอองทั่วดำนาติจรันไงก็บ้านมกดอลเปรให้มกเปลี่ยนได้เมียนติสเพียบสระตรกาทั่วอ้อยเปรอองซับเปรตินาบัญชีอ้อยปูลเสนารีบจำบอกเปรปุ่นเลี้ยสำระเปรกายในตีนีปวลเซนะรีบจอมเทือปุ่นเลียรุ่ยโรลตามประเรียดมันเจีย
ព្រះរាជាបើកឱកាសឲ្យពួកនាម៉ឺនមន្ត្រីសេនាទាំងឡាយលេងភ្លេងរួមច្រៀងសប្បាយតាមចិត្តដើម្បីកំសាន្តតាមចំណូលចិត្តរៀងៗខ្លួនលុះព្រឹកព្រលឹមឡើងព្រះរាជាត្រាស់បង្គាប់ឲ្យសេនារៀបចំសេះមួយជាទីនាងថ្វាយព្រះអង្គព្រះរាជាយាងក្រសាលព្រៃហេមពាន្តដោយយកតែរាជបម្រើ2នាក់ប៉ុណ្ណោះទៅតាមគល់បម្រើព្រះអង្គស្ដេចយាងទៅដល់ស្រះឧដរដែលជាដើមកំណើតរបស់ទេពធីតាឧដរបុប្ផាស្រះឈូកមានទឹករងថ្លាមានផ្កាគ្រប់ពណ៌គួរឲ្យចង់ចុះងូតទឹកកំសាន្តព្រះរាជាឃើញផ្លូវមួយជាប់ស្រះឈូកមានដើមជើងមនុស្សត្រង់ឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ត្រង់យាងតែអង្គឯងតាមផ្លូវនោះរហូតទុករាជបម្រើទាំងពីរឲ្យនៅថែរក្សាពាជីរបស់ព្រះអង្គនៅស្រះឧដរត្រង់យាងមកដល់អាស្រមមហាឫសីបានឃើញលោកតាគង់នៅក្នុងអាស្រមហើយមានចៅស្រីរូបឆោមឡោមពណ៌ល្អឥតខ្ចោះអង្គុយក្បែរលោកតាចំណែកឧដរបុប្ផាវិញឃើញបុរសចម្លែកមកដល់អាស្រមហើយតាមើលនាងផ្លឹកដូច្នោះនាងក៏គេចចូលទៅក្នុងដោយក្តីអៀនខ្មាស់លោកតាឆ្ងល់ណាស់ព្រោះមិនដឹងថាចៅស្រីរត់គេចរឿងអ្វីពេលមើលទៅឃើញព្រះបាទសោតតៈទើបយល់ហេតុផលព្រះរាជាយាងចូលមកថ្វាយបង្គំលោកតារួចរៀបរាប់ប្រាប់ពីដំណើរដែលត្រង់យាងមកដល់ទីនេះមហាឫសីឆ្វេងយល់ថាព្រះបាទសោទត្តៈជាស្ដេចសោយរាជនៅនគរតកសិលាហើយក៏ជាគូព្រេងពីអតីតជាតិជាមួយឧត្តរបុប្ផាទីផងព្រះរាជាថ្វាយបង្គំលោកតាប៉ុន្តែភ្នែកក្រឡេករំពៃរកមើលឧត្តរបុប្ផាដោយចិត្តអន្ទះសាចង់ជូបចង់ស្គាល់ថានាងជាអ្នកណាលោកតាយល់ពីព្រះតីព្រះរាជាទើបណែនាំចៅស្រីឲ្យព្រះអង្គបានស្គាល់ដោយប្រាប់ឧត្តរបុប្ផាឲ្យលើកទឹកមកថ្វាយព្រះបាទសោទត្តៈឧត្តរបុប្ផាជានារីមានចរិយាល្អប្រពៃណាស់នាងលើកទឹកមកថ្វាយព្រះបាទសោទត្តៈរួចថ្វាយបង្គំព្រះរាជាដោយរាភីរៀបសាទន់ភ្លន់ព្រមទាំងព្រះភ័ក្រញញឹមរាក់ទាក់ធ្វើឲ្យព្រះអង្គរឹតតែសពព្រះតីទ្វេឡើងមហាឫសីយល់ពីព្រះតីព្រះរាជាទើបទូលថ្វាយព្រះអង្គថាឧត្តរបុប្ផាគឺជាគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះរាជារីករាយពេលឮថាឧត្តរបុប្ផាជាគូព្រេងរបស់ព្រះអង្គត្រង់ទូលសួរលោកតាថាតើតម្រូវឲ្យត្រង់ធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីនាំឧត្តរបុប្ផាចូលវាំងបានលោកតាសួររកពលសេនារបស់ព្រះរាជាព្រោះឃើញត្រង់យាងមកតែអង្គឯងព្រះរាជាទូលថាត្រង់ទុករាជបម្រើ2នាក់នៅចាំត្រង់ឯស្រះឈូកឧត្តរទើបលោកតាបង្គាប់ឲ្យព្រះរាជាវិលទៅព្រះពន្លាវិញចាត់ពលសេនាឲ្យសាងសង់រោង3ល្វែងហើយរកកាឲ្យបាន7ពណ៌យកមកចងផ្ដុំជា3បាច់ទុកឲ្យលោកតាប្រសិទ្ធិពរជ័យឲ្យបានជាគូស្វាមីភរិយាដែលមានសេចក្តីសុខព្រះរាជាប្រញាប់ថ្វាយបង្គំលាលោកតាត្រឡប់មកព្រះពន្លាដាក់រេចបញ្ជាឲ្យពួកពលសេនាសាងសង់រោង3ល្វែងជាបន្ទាន់សង់រោងរួចស្រេចព្រះអង្គចាត់ឲ្យក្បួនទ័ពព្រមទាំងភ្លេងពិរោះរណ្ដំទៅដង្ហែនាងឧត្តរបុប្ផាពីអាស្រមមហាឫសីព្រមទាំងនិមន្តមហាឫសីឲ្យគង់លើដំរីរាជដង្ហែមកកាន់ព្រះពន្លាមកដល់រាជរោងឧត្តរបុប្ផាស្អាងកាយល្អស្អាតប្រណិតបត់ជើងប្រណម្យក្បែរព្រះស្វាមីទទួលពរជ័យពីលោកតាមហាឫសីសោតតឹបមុនរួចបាច់ផ្កាទាំង7ពណ៌ថ្វាយពរជ័យដល់គូស្រករថ្មីព្រះរាជានិងមហេសីគង់នៅក្នុងព្រះរាជរោងគម្រប់3ថ្ងៃទើបក្រាបថ្វាយបង្គំលាលោកតាដើម្បីយាងចូលទៅក្នុងព្រះរាជវាំងឧត្តរបុប្ផាមិនធ្លាប់ឃ្លាតពីលោកតាទេព្រះនាងស្រក់ទឹកភ្នែកទាំងអ៊ូលអាក់ព្រោះមិនដឹងថាពេលណាទៅបានមកជួបលោកតាវិញមហាឫសីក៏នឹករលឹកចៅស្រីដែរព្រោះធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់តាំងពីតូចរហូតដល់ធំ
มหาฤาษีบ้านประดายประดามเปรียงอุดรบุพาธาเปลือยตะดอนเปรียงจุเวียงหายมนต์นังโจลเปรียงดำนักได้เปรียงกุ้งตรัสเอาชมาสมบัติใบดาวปวดประเทศสันเรียกดำนักอ้อยบ้านใบจุ่มสันตึบโจลเตยดำใบอ้อยบ้านซอกเสรีสูสดายព្រះធីតាឧត្តរបុប្ផាមកដល់ព្រះរាជដំណាក់ហើយធ្វើតាមពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកតាគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះនាងនិងព្រះស្វាមីក៏រួមរស់នៅយ៉ាងសុខសប្បាយជារៀងរហូតដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបខ្មែរយើងប្រកាន់ទំនៀមមួយតកូនតចៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបីសត្វឆ្មាដើរប្រទក្សិណផ្ទះទើបសង់រួចបីជុំហើយស្រាច់ទើបគេឡើងនៅ